มดดำเล่าช็อตมาคูสองดาราสาวใช้ผู้คนเดียวกันปะทะในอีเวนต์กันชัยผู้ร่วมเหตุการณ์บ่อยๆหนูหยุดตีกันได้แล้วฉันต้องไปงานต่อเหมือนในละครมดดำเล่าช็อตมาคูสองดาราสาวใช้ผู้ชายคนเดียวกันจับได้ก่อนปะทะร้อนแรงกลางงานอีเวนต์กันชัยผู้ร่วมเหตุการณ์บ่อยๆจากกรณีมดดำคชาภาพูดถึงกระแสข่าวปมดราม่ามีคนออกมาแฉเจอช่างแต่งหน้าดาราคิดค่าตัวโหดคิวละ 300,000 บาทช้ำจำใจต้องจ้างโดนพ่วงมากับดาราด้วยในรายการข่าวใส่ไข่โดยมองว่าเรื่องนี้ก็เล็กๆไปเลยหากย้อนสมัยก่อนมีเรื่องราววงการที่ร้อนแรงกว่านี้โดยตอนหนึ่งมดดำเล่าว่าฉันเคยเจอสองคนใช้ผู้ชายคนเดียวกันดารามีแฟนคนเดียวกันมาคุกมากสมัยก่อนมาเจอกันที่กองแล้วเพิ่งจับกันได้ว่าแฟนตัวเองไปอยู่กับอีกคนแล้วฉันเป็นพิธีกรอีเวนต์แล้วฉันอยู่บรรยากาศชะอบชอบขบวนกองเชียร์ต้องมีองคาพยพของตัวเองมันทำอย่างนี้มันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเหมือนในละครเรานั่งตรงกลางเป็นผู้ดูแล้วเดี๋ยวเดินแบบพร้อมกันในเวทีเดียวกันชุดบ่ายสามยังไม่ได้งานจะเริ่มห้าโมงสมมุติคนนี้จะใส่ชุดนี้กูก็จะใส่ชุดนี้เสียกันมึงช่วยลงไปซื้อก่อนไหมกูต้องรีบไปอีกงานมึงลงไปซื้อข้างล่างเซ็นทรัลเวิลด์มึงลงไปซื้อกันให้เต็มที่เลยฉันเรียกหนูหยุดตีกันได้แล้วฉันต้องไปงานต่อมึงไปซื้อชุดข้างล่างเต็มเร็วๆรีบขึ้นจะได้จบเมื่อก่อนสนุกหนุ่มกันชัยน่าจะมาวันนี้นางเป็นผู้ร่วมเหตุการณ์บ่อยอยู่อาทิตย์ใสไหมกับความสุขนะวันนี้ชีวิตมีขึ้นลงอย่าหลงและตกใจเชื่อมือได้ในความปังสำหรับพระเอกช่อง7 HD ไหมภัทรเดชสงวนความดีเมื่อไหร่ที่ละครออกอากาศต้องพาเรตติ้งทะยานอย่างล่าสุดละครในรอยทรายสวมบทแฝดประชันสองสาวทิสาวริธิสาลิ้มทันมหิตศรและสกายมาเรียปรากฏได้รับการตอบรับท่วมท้นไม่เฉพาะในประเทศต่างประเทศอย่างตอนนี้ได้รับการติดต่อจากประเทศเวียดนามนำละครไปฉายลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของที่นั่นแล้วอาทิตย์ใสไหมกับความสุขนะวันนี้ชีวิตมีขึ้นลงอย่าหลงและตกใจโดยหนุ่มไม้มาเปิดใจพูดคุยถึงงานละครพร้อมเป้าหมายในอนาคตรวมถึงเรื่องความรักกับแฟนสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลฟีดแบคละครในรอยทรายเป็นอย่างไรบ้างไหมดีมากครับเรตติ้งถือว่าดีเลยและตอนนี้ละครกำลังจะได้ไปฉายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประเทศเวียดนามรู้สึกดีใจและใจฟูมากครับอาทิตย์ใสไหมกับความสุขนะวันนี้ชีวิตมีขึ้นลงอย่าหลงและตกใจเห็นว่าเรื่องนี้มารับบทฝาแฝดที่จริงจังเรื่องแรกไหมครับเพราะเรื่องที่แล้วที่เล่นเป็นฝดคือมาเจอกันช่วงปลายเรื่องแต่เรื่องนี้เจอกันแต่ต้นเรื่องมีความยากทั้งการถ่ายทำและการแสดงต้องทำการบ้านเยอะมากยากแต่ก็สนุกฝดเนี่ยหลายๆคนจะคิดถึงกายภาพภายนอกความแตกต่างอาจจะน้ำเสียงคำพูดหรือท่าอะไรบางอย่างให้แตกต่างแต่ผมจะพยายามไม่สร้างพวกนั้นเพราะตัวละครสองตัวนี้คนละคนกันการเติบโตประสบการณ์ต่างกันคนหนึ่งเป็นตำรวจฝึกปฏิบัติการพิเศษอยู่กับคนบนเกาะผมก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาตั้งแต่เกิดจนโตว่าผมเป็นตัวละครตัวนี้และก็สร้างเรื่องราวของตัวละครแฝดอีกตัวขึ้นมาตั้งแต่เขาเด็กแม่ไปมีแฟนใหม่เขามีความรู้สึกยังไงอะไรบ่มเพาะให้เขากลายเป็นคนคนนี้เพราะฉะนั้นสองคนแตกต่างอยู่แล้วกายภาพภายนอกไม่ได้สร้างอะไรเยอะเพื่อบังคับให้มันแตกต่างก็เลยเอาจากข้างในมากกว่าครับอาทิตย์ใสไหมกับความสุขนะวันนี้ชีวิตมีขึ้นลงอย่าหลงและตกใจเรื่องนี้ได้ประกบสองนางเอกทิสาและสกายไหมเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกทั้งคู่กับทิสาดีใจที่ทำงานด้วยกัน
จริงๆผมเข้าช่องเจ็ดมาใหม่ๆเล่นละครเรื่องแรกเทิดพระเกียรติเจอทิสาเป็นนางเอกตอนนั้นเข้าฉากกับเขาผมขาสั่นพูดไม่ได้เป็นนางเอกคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีแต่ไม่เคยร่วมงาน10ปีแล้วกว่าจะเจอกันผมก็ดีใจว่าเราก็เห็นถึงพัฒนาการตัวเองตั้งแต่เรื่องแรกที่เล่นกับเขาพูดยังไม่ออกเลยเข้าฉากขาสั่นจนมาวันนี้เล่นละครด้วยกันเหยื่อเราก็มาไกลเหมือนกันส่วนน้องสกายเราติดตามผลงานเขาหมอลำซัมเมอร์ก็เซฟดีการร่วมงานกับน้องไม่ต้องห่วงเลยเขาเล่นได้เป็นธรรมชาติของตัวละครมีความเป็นตัวละครอยู่แล้วในตัวตนนอกจากเรื่องนี้ยังมีผลงานแสดงเรื่องอื่นอีกไหมยังไม่มีครับอยากได้บทที่เห็นแล้วอยากโดดเข้าไปเป็นมันเห็นแล้วขนลุกอยากเล่นเลยรอบทที่เรามีความสนใจตอนนี้เลยให้เวลากับประสบการณ์อย่างอื่นใช้เวลากับการทำธุรกิจอย่างตอนนี้ธุรกิจที่เป็นหลักคือร้านชาบู YOU และ I เป็นหุ้นส่วนเล็กๆ A และกำลังศึกษาเรื่องการเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศลองหาความรู้อะไรใหม่ๆอาทิตย์สายไหมกับความสุขนะวันนี้ชีวิตมีขึ้นลงอย่าหลงและตกใจก็เตรียมแผนอะไรหลายๆอย่างในอนาคตผมมีคุณแม่คุณพ่อที่ต้องดูแลและส่งหลานเรียนด้วยก็อยากมีอะไรที่มั่นคงไว้เป็นกระเป๋าเงินให้เขาตรงนี้ถ้ามีอีกอาชีพหนึ่งให้เราอยู่ได้แบบไม่ต้องกังวลก็โอเคแต่ถ้าถามว่ายังไงผมก็ตอบว่าผมรักงานนี้ที่สุดเพราะผมชอบละครชอบคิดชอบทำผมก็รอผู้ใหญ่จากทางช่องเจ็ดด้วยเหมือนกันแต่ธุรกิจก็ทำไปด้วยระหว่างทางมีไหมกับงานบันเทิงในการสร้างงานที่เราให้ความสนใจไหมผมชอบละครซีรีส์และบทเพลงเป็นอีกหนึ่งความฝันในตอนเด็กคือการสร้างความรู้สึกร้องเพลงก็มีความสุขและสนุกไปอีกแบบพอโตมาเป็นนักแสดงถึงจุดหนึ่งคิดว่ามาลองเป็นนักร้องทำดูก็สนุกดีเดี๋ยวจะมีเพลงต่อไปนะครับแล้วงานละครจริงๆก็อยากทำละครของตัวเองอยากเป็นผู้จัดด้วยละเล่นเองด้วยเพราะ10ปีในวงการเห็นอะไรมาเยอะอยากเอาประสบการณ์และความคิดที่มีมาทำผลงานออกมาให้คนดูผมต้องการคนที่มีไฟที่อยากจะทำและคนที่มองเห็นในมุมเดียวกันว่าจริงๆละครเรามันไปได้ไกลกว่านี้ละครต้องพัฒนามันคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนถ้าผมทำได้ผมจะทำอาทิตย์สายไหมกับความสุขนะวันนี้ชีวิตมีขึ้นลงอย่าหลงและตกใจแสดงว่าก้าวขาลงไปแล้วกับโปรเจกต์นี้ไหมผมลงไปเยอะแล้วรวมทีมแอดเวนเจอร์ของผมมีผู้กำกับมีผมมีทีมมีของแล้วทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันแต่รอโอกาสผู้ใหญ่ช่องเจ็ดถ้าได้รับโอกาสเมื่อไหร่จะทำให้เต็มที่เป้าหมายปีนี้ล่ะไหมเป้าปีนี้อย่างแรกเรื่องสุขภาพตั้งใจจะตื่นเช้าอยากนอนพักผ่อนให้เยอะขึ้นอยากคิดให้น้อยลงนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงตั้งเป้าอยากตื่น 6-7 โมงออกกำลังกายหรือจะเปลี่ยนรูทีนใหม่ทำให้เป็นระบบมากขึ้นปีนี้ตั้งเป้าเอาสุขภาพเป็นอันดับแรกสุขภาพครอบครัวแล้วก็งานให้ไปด้วยกันไหมก็ดูเป็นคนรักสุขภาพมากๆอยู่แล้วไหมผมติดการออกกำลังกายไงก็เลยไปออกทุกวันแต่มันนอนน้อยผมเป็นคนชอบคิดตอนกลางคืนถึงนอนเร็วก็นอนไม่หลับตื่นเช้ามาก็ไม่สดชื่นซึ่งมันไม่ค่อยดีก็เลยหาวิธีทีนี้ก็จะไม่ทำอะไรเยอะแล้วกลับบ้านทิ้งงานทุกอย่างอาบน้ำสบายสบายวางมือถือเปิดเพลงสบายสบายนั่งคุยกับครอบครัวแล้วก็นอนตั้งเป้าร่วมกับปุ๊กลุ๊กไหมเราตั้งเป้าใครเป้ามันแต่ชีวิตส่วนไหนที่อยู่ด้วยกันก็ต้องเอามาจูนให้เป็นสิ่งเดียวกันเช่นการพักผ่อนการเข้าสังคมการเจอผู้ใหญ่หรือออกกำลังกายเจอกันที่ยิมอะไรแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ไปหาร้านนั่งคุยงานกินข้าวและแยกย้ายคู่เราเหมือนไม่หวานแต่หวานไหมด้วยเป็นเพื่อนกันมาหลายปีก่อนจะได้คุยกันมากขึ้นเห็นกันมา3ปีเล่นละครร่วมกันมา2เรื่องอตีตาและรอยรักแรงแค้นเพิ่งมาสนิทกันจริงๆเรื่องนายฮอยทมินผมประทับใจเขาตอนเล่น
รอยรักแรงค้นเพราะเขาช่วยเหลือผมเรื่องบทละครก็เลยขอบคุณเขารู้สึกดีและปรึกษาเรื่องการแสดงกับเขามาตลอดแล้วมาคุยกันมากขึ้นในเรื่องนายฮ้อยทมิฬแต่มันเป็นเพื่อนกันมาเลยสนิทกันคบกันกี่ปีแล้วไหม7ปีแล้วมั้งแต่ไม่รวม3ปีที่รู้จักเห็นกันอยู่ตลอดอยู่กันสบายสบายโตโตกันแล้วผมชอบความสัมพันธ์นี้นะคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วมันเห็นอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันทุกอย่างเลยไม่ได้คาดหวังเพราะเห็นกันมาทุกมิติแล้วคนนอกมองเข้าไปจะรู้สึกว่าเราเหมือนไม่สนใจแต่หลังบ้านคือโรแมนติกไหมเราดูแลกันเราต้องถ่ายรูปให้คนในอินสตาแกรมเห็นด้วยเหรอถ้าผมไม่ดีคงอยู่ด้วยกันได้ไม่ถึง7ปีหรอกถูกไหมก็ดูแลกันปรึกษากันในชีวิตส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานแลกเปลี่ยนความคิดคือเราก็ปรึกษากันเราเป็นหนุ่มฮอตเขามีหึงหวงไหมไม่มีทำงานวงการบันเทิงต้องเชื่อใจกันถ้าไม่มีความสุขก็ต้องมานั่งคุยกันคือผมไปไหนเขาไม่เคยตามเขาไปไหนผมก็ไม่เคยยุ่งโตๆกันแล้วงานก็คืองานอาทิตย์สายไหมกับความสุขนะวันนี้ชีวิตมีขึ้นลงอย่าหลงและตกใจรีวิวปีที่แล้วให้ฟังหน่อยไหมคือก็มีความสุขทุกครั้งที่เราเหนื่อยกับชีวิตเราหลับตาคิดไปถึงตอนเข้าวงการเรามาไกลแล้วเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพมหานครยังไม่มีรถขับนอนบ้านผู้จัดการทิ้งเงินให้วันละ200จนวันนี้มีทุกอย่างแล้วก็มองตัวเองว่ามาไกลชีวิตวันนี้มีความสุขมากแล้วชีวิตมีขึ้นมีลงวันที่เราขึ้นเราอย่าไปหลงและในวันที่เราลงอย่าไปตกใจอยู่ที่ว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยจะไปหวังขึ้นมันขึ้นได้ยังไงเชื่อว่าตอบเรื่องอนาคตกับปุ๊กลุ๊กมาหลายครั้งแล้วแต่อยากรู้ว่าตอนนี้มีคุยกันมากขึ้นไหมก็จูนปรับกันไปเรื่อยๆจะคุยกันว่าปีที่แล้วทำอะไรไปบ้างได้บทเรียนอะไรปีนี้ตั้งเป้าจะทำอะไรส่วนเรื่องข่าวดีก็เป็นไปได้คือตอนนี้แฮปปี้มีความสุขดีเป็นความรักไม่พูดดีกว่าหัวเราะแหมกำลังจะได้คำตอบแล้วเชียวมาอุบสกงั้นอัจฉริยาบุญชู